أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين أما بعدAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับนักเรียนสวนะนักเรียนผู้ทรงคุณวุฒินะฮะผู้ทรงคุณวุฒินะครับฮะเดี๋ยวจะให้ทำข้อสอบแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับใกล้ๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกลางเทอมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงรอมฎอนน่าจะปิดนะครับไม่รู้ปิดปะปิดไหมนะผมเนี่ยอยากจะสอนเหลือเกินวันนี้นะครับวิชาประวัติศาสตร์หลังจากที่ห่างหายกันไปนะครับเดือนที่แล้วก็ติดกับงานอะไรนะงานโรงเรียนนะครับเสาสุดท้ายเสาที่4ของเดือนนี้นะครับมักจะเป็นงานมัสยิดงานกลุ่มเขตและโดยเฉพาะงานของมูลที่เองนะครับงานโรงเรียนงานของทีวีนะครับก็จะมาลงที่เสาที่4นี่แหละวันนี้นะครับบทเรียนของเรานะเกี่ยวข้องแล้วก็สืบเนื่องต่อจากครั้งที่แล้วนะครับบทเรียนของเราวิชาประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ของท่านนบีพูดถึงครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียนรู้กันมานะครับตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเริ่มประสูติหรือเกิดนะครับวันนี้เราก็ในตำราในหนังสือภาษาอาหรับเนี่ยอยู่ในบทที่32นะอยู่ในบทที่33แต่ว่าผมมูลักคอสแปลว่าย่อแล้วก็สรุปมาให้กับท่านพี่น้องนะครับเป็นบทที่11แล้วก็ประเด็นเรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้ก็คือการเสียชีวิตของอบูตอเลบในครั้งที่แล้วผมยังจำได้อยู่ว่าเราเรียนนะครับประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงของการเสียชีวิตของใครครับเอาลืมนี่แหละสวท่านหญิงคอดีญะห์บ้านเราก็เรียกคอดียะห์บ้านเราก็เรียกคอดียะห์เวลาบอกอ๋อชื่อคอดียะใช่ไหมครับไม่ใช่คอดีจอคือคำเดียวกันแต่เป็นสำเนียงภาษามลายูคอดียอนะเช่นคอดียอนี่ก็มาจากคำว่าคอดีจานะครับคนมลายูเวลาเรียกนี่จะเป็นย่านนี่จะเป็นยอหมดเลยนะคราวนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับการเสียชีวิตของอบูตอเลบซึ่งเป็นมิสักเป็นลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การทำอันตรายต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในตำราหนังสือภาษาอาหรับนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับข้อที่1พี่น้องดูนะครับข้อที่1นะครับบะอ์ดะวะฟาติซัยยิดะติคอดีญะตะบินะฮ์วิชะฮ์รินตุวฟิยะอัมมุฮูอบูตอลิบินفحزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم แปลเป็นไทย
ในเอกสารที่ผมให้ไปนะครับบาดะวาฟาตีไซยิดะติลคอดีจะก็คือหลังจากที่ท่านหญิงคอดีจะสิ้นชีวิตท่านหญิงคอดียะสิ้นชีวิตในปีที่เท่าไหร่จำได้ไหมเอ่ยจำไม่ได้แล้วลืมนะครับปีที่10ปีที่10ไม่ใช่ฮิจเราะห์นะปีที่10ของการเป็นนบีตอนนี้นบียังไม่ได้ฮิจเราะห์ทำไมผมถึงพูดถึงบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้เพราะมันจะมีความหมายนะครับทางด้านบทบัญญัติอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลฮะดีษนะมันจะมีความหมายถ้าเรารู้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ก่อนที่ท่านนบีจะอพยพเราก็จะรู้ว่าเหตุการณ์มันเฉพาะเจาะจงนะครับว่านบีเวลาอัลกุรอานถูกประทานลงมามันเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรนะเราจะได้ไม่งงไม่สับสนนะครับไม่สเปะสปะในปีที่10หลังจากการที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปีนี้มีบุคคลที่มีความสำคัญกับชีวิตของท่านนบีอย่างมากมายที่สุดเลย2คนด้วยกันคนที่1เป็นภรรยาภรรยาและพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยแต่งก่อนที่จะเป็นนบีนะพี่น้องต้องเข้าใจแบบนี้นะท่านหญิงคอดีญะห์แต่งงานกับท่านนบีเนี่ยก่อนจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแต่งตอนนบีอายุเท่าไหร่จำได้ไหมครับถามอีกแล้วอาจารย์มุซีเนี่ยชอบถามเยอะเหลือเกินถามอะไรกันนั่งหนาจะสอนก็สอนไปเท่าไหร่ครับ25นบีเนี่ยอายุ25แต่ท่านหญิงคอดีญะห์อายุ40ดังนั้นที่นั่งอยู่ฝั่งนี้มีความหวังนะครับใครยังไม่ได้นิกะห์นะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอดูสิบางอุไซนียังไงเนี่ยเราผู้ชายนี่จะยุ่งกันใหญ่แล้วนะผู้ชายนี่ดูอัตราดูอัตราการมาเรียนผู้ชายกับผู้หญิงสิต่างไหมต่างโอ้โหไม่ใช่ตายอย่างเดียวนะครับผู้ชายไม่ใช่ตายอย่างเดียวนะผู้ชายเนี่ยมีน้อยตายเยอะแล้วก็ไอ้ที่เหลืออยู่ก็เป็นชายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดินมา5คนเนี่ยจะเป็นชายจริงๆสัก2คนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเดินมาหล่อๆแมนๆเนี่ยเดินมาไว้ตายอย่างงี้งานเข้าเลยนะเดี๋ยวนี้มันไว้ใจกันไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวนี้นะมันเป็นอย่างงี้จริงๆเดินมานี่ยังสวยเลยนะแช่เคยเห็นมั้ยสาวสวยเลยอ๋อหล่อไอ้เรานี่ที่ไหนนะคนแขกก็มีนะคนแขกคุ้มขี้ยาบอย่างดีเลยนะไอ้นึกว่าเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์อย่าไปพูดอย่างนั้น เดินมานี่สาวๆสวยๆพอพูดเท่านั้นแหละสลามอะลัยกุมจาสลามอะลัยกุมจาบังเสียงมันทำไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ก็เขาก็พยายามทำกันอยู่นะนี่แหละคือสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตาลาให้เยอะๆชายจริงหญิงแท้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหายากมากนะครับแล้วก็ต้องเงียบจะเอาอาจารย์เลยอ่ะแล้วก็อาจารย์นี่เรียนจบกันไม่กี่คนนะ100คนจะจบสัก10คนหรือเปล่าอย่างนี้จะแทงกันตายดูทรงแล้วนะครับอ้าวขอดุอาเรื่องนี้ไม่ต้องอะไรเลยพี่น้องครับเพราะเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายคู่ครองนี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอดุอาอัลลอฮ์อาจจะจัดให้เรานะครับแล้วก็ได้เราไม่รู้เราไม่ทราบเราขอดุอานะครับอินชาอัลลอฮ์นะต่อมาครับในปีนี้นะครับเป็นปีที่10ของการถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตก่อนหลังจากท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตประมาณ1เดือนลุงของท่านนบีก็เสียชีวิตอีกแล้วลุงของท่านนบีคนนี้ชื่อว่าอะบูตอเลบพี่น้องจำให้ดีนะอะบูตอเลบกับอับดุลมุตตอเลบคนละคนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นเด็กวัยรุ่นมั่วกันเยอะจำผิดไงสับสนกันอับดุลมุตตอเลบมีศักดิ์เป็นปู่เป็นพ่อของพ่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนอบูตอเลบเป็นพี่ของพ่อนบีนะครับเป็นพี่ของพ่อท่านนบีมุฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านหญิงคอดีจะเสียชีวิตได้ประมาณ1เดือนท่านอบูตอเลบซึ่งพี่น้องครับตอนนี้อบูตอเลบเข้ารับอิสลามหรือยังยังนะปีนี้ปีที่10เนี่ยนักวิชาการประวัติศาสตร์เขาบอกว่ายังไงวะซุมมียะซาลิกัลอามุอามัลฮุซนีเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ถูกขนานนามและบรรดานักวิชาการเขาให้ฉายาปีนี้ว่าเป็นปีแห่งความทุกข์ระทมเป็นปีแห่งความโศกเศร้าของท่านนบีปีที่10นี่แหละครับเป็นปีแห่งความโศกเศร้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอ่ะลิอันนะฮูกอดฟีฮิซาวจูฮูวะซาวจะฮูวะอัมมะฮูนะครับในปีนี้เป็นปีที่ทั้งภรรยาและลุงของท่านนบีนั้นเสียชีวิตทำไมสองคนนี้มีอิทธิพลกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากพี่น้องย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งภรรยาของท่านนบีเป็นผู้หญิงคนแรกเป็นมนุษย์คนแรกหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเผยแผ่ศาสนาหรือทำการเผยแผ่สารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแรกที่ศรัทธาต่อท่านนบีคือท่านหญิงคอดียะห์ซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีคนที่จะทำงานดะวะห์นะคนที่จะเป็นตับลีกเป็นญะมาอะห์ตับลีกหรือเป็นนักดะวะห์สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือดะวะห์ใครภรรยาก่อนดาวาเมียก่อนเลยถ้าเมียเราเชื่อเหมือนเรามีอะกีดะห์เหมือนเราอินชาอัลเลาะห์ครับนี่แหละเหมือนท่านนบีและผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแรงผลักดันให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านหญิงคอดีญะห์นั้นเป็นสาวแม่ม่ายเป็นแม่ม่ายนะครับเป็นแม่ม่ายที่สามีเสียชีวิตแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีนีเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากลำดับต้นๆในนครมักกะซึ่งครั้งที่แล้วผมบอกกับท่านพี่น้องแล้วว่าตอนที่ท่านหญิงคอดียะตอนที่ท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตเนี่ยท่านหญิงคอดียะขอมาอัฟนบีขอมาอัฟนบีเรื่องอะไรอ่ะไม่ไหวแล้วขอมาอัฟด้วยนะบังฉันเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลยแล้วก็ตอนนี้ก็แย่แล้วเจ็บออดๆแอดๆดูความรักนะความรักที่ท่านหญิงคอดีญะห์มีกับท่านนบีนะเป็นคนรวยนะครับรวยมากเป็นมหาเศรษฐีเลยแล้วก็ใช้เงินทั้งหมดในการที่จะทำนุบำรุงศาสนาช่วยเหลือและสนับสนุนงานศาสนาของท่านนบีจนกระทั่งพี่น้องครับผมเห็นในประวัติศาสตร์อิสลามนี่แหละมีอยู่ท่านเดียวนี่แหละก็คือท่านหญิงคอดีญะห์ช่วยนบีจากคนที่เป็นเศรษฐีนี้เป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาช่วยนบีเนี่ยกลุ่มชนของท่านนบีถูกกักบริเวณเอาไว้ที่หุบเขาอบีตอเลบนะครับถูกกักบริเวณเอาไว้ถูกบอยคอตท่านหญิงคอดียะห์ใช้ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเลี้ยงผู้คนเลี้ยงประชากรในขณะนั้นจนกระทั่งอะไรพี่น้องครับหมดคนนี่ต้องกินใบหญ้ากินต้นไม้ใบหญ้ากันเลยในขณะนั้นนะครับแล้วก็พอจะท่านจะหมดลมหายใจขอมาอัฟท่านนบีบางนะอันนี้ภาษาบรรดาวนะถึงแม้ว่าจะแก่กว่าก็ตามบางขอมาอัฟทีนะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยขอมาอัฟจริงๆไม่ไหวแล้วอัลลอฮ์พี่น้องคนทั่วช่วยทั้งชีวิตแต่ทอมตนว่าไม่ได้ช่วยอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์เป็นระยะเวลา25ปีนบีไม่เคยแต่งงานกับสตรีนางใดเลยเพราะอะไรครับเพราะรักกันไงคนก็รักกันแล้วก็มีลูกด้วยกันภรรยาของท่านนบีทั้งหมด10กว่าท่านเนี่ยนะครับนบีมีลูกกับท่านหญิงคอดีญะห์คนเดียวเลยอันนี้เป็นการบ่งบอกถึงความรักที่มีให้กับท่านหญิงคอดีญะห์อย่างมากมายดังนั้นพี่น้องใครที่มีภรรยาอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่านะขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะอย่าทิ้งกันนะขอร้องเถอะอย่าทิ้งกันไอ้บางเรามันแปลกอันนี้พูดเข้าข้างผู้หญิงหน่อยนะบางไซนี่นะเข้าข้างผู้หญิงหน่อยนะบางเรามันแปลกพอแก่ๆพองอมๆแล้วจับแจงทีเดียวอันนี้ว่าตัวเองด้วยนะไม่รู้ไม่รับประกันตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวพอภรรยาแก่ๆก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป๋ก็ได้อันนี้ไม่รับประกันตัวเองคือเป็นเขาเรียกเป็นผู้ชายเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาในเพศชายเป็นแบบนี้แหละครับเป็นปกติวิสัยแต่ไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้ทำเพราะอะไรคนที่อะไรครับอยู่ด้วยกันนะสีเขาเรียกว่าอะไรนะลำบากมาด้วยกันนะครับอะไรอ่ะทนมาด้วยกันจนกระทั่งมาเป็นอะไรอาวุโสแล้ว
จนแก่จนเฒ่าแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่จะทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังนะจะไปมี number 2จะไปมี number 3อะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะอันนี้บอกถึงคนเป็นผู้ชายบอกเตือนตัวเองด้วยนะไม่ใช่เตือนพี่น้องแล้วตัวเองไม่เตือนนะครับก็เตือนเอาไว้เพราะอะไรล่ะลูกนะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะมีคุณค่าบ้างแหละไม่มากก็น้อยครับศาสนาให้4ก็พูดถูกนะก็พูดถูกคือแต่ว่าพูดนะพูดถูกนะแต่ว่าขอมีเสียงนิดนึงแต่ว่าคือพี่น้องนะผู้หญิงต้องเข้าใจนะครับเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยนะต้องเงียบบอกว่ายังไงอยากจะได้สามีเป็นอาจารย์สักคนนึงก็เพราะอะไรอ่ะอัลเลาะห์รู้ไงครับให้พี่น้องเข้าใจธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาอัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยทำไมศาสนาอิสลามหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงอนุมัติให้ผู้ชายสามารถแต่งงานได้4คนเพราะอัลเลาะห์รู้ว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไอ้ผู้ชายก็จะตายไวไอ้ผู้ชายจริงๆก็ไม่ค่อยจะมีเบี่ยงเบนกันหมดเลยดังนั้นอัลเลาะห์รู้ไงใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยนะผู้ชายเนี่ยสามารถอะไรครับผู้หญิงเนี่ยนะความที่ผู้ชายเหลือน้อยเนี่ยเขาบอกว่ายังไงสามารถที่จะปกครองผู้หญิงได้หลายๆคนเลยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์เหมือนกันให้พวกเรารู้และเข้าใจนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันไปขัดกับความรู้สึกนะผมแนะนำผู้หญิงแบบนี้ทดเอาไว้ในใจสักหน่อยนึงนะไม่ได้ปฏิเสธหลักการนะไม่ได้ปฏิเสธหลักการนะแต่ปฏิเสธใครปฏิเสธในบังอย่าปฏิเสธหลักการหลักการมันเป็นอย่างนี้แต่รับไม่ได้ที่ตัวบังนะถ้าพูดจะพูดแบบนี้นะแต่ปฏิเสธหลักการไม่ได้หรอกห้ามปฏิเสธหลักการเพราะถ้าปฏิเสธหลักการเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงใช่สิครับนี่ผมจะบอกให้นะเล่าให้ฟังมีลูกศิษย์ผมอยู่คนหนึ่งเป็นนักธุรกิจเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นนักธุรกิจภรรยาก็ทำธุรกิจสามีก็ทำธุรกิจออกต่างจังหวัดบ่อยพี่น้องเชื่อไหมเขาคุยกับผมนะเขาบอกภรรยาเนี่ยรู้ว่าสามีเนี่ยจะไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยอยู่กับว่างไม่ค่อยอยู่กับบ้านจะหาเมียให้สามีไปคุยกับพ่อสามีย่อเดี๋ยวหนูจะหาอะไรนะหาคนที่สองให้บางสักคนหนึ่งกลัวบางมันจะไปซื้อกินเขาว่าก็ดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คือเขาพร้อมมานะเนี่ยแบบเนี้ยสังคมมุสลิมมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่อันนี้ผู้ชายก็ต้องระวังบางทีผู้ชายเนี่ยแหมนะไม่พร้อมอ่ะแต่อยากไม่พร้อมอ่ะแต่อยากนะครับอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้ไม่เข้าข้างใครเพราะเดี๋ยวโดนตัวเอง นะครับศาสนาอนุญาตนะครับนะอนุญาตนะไม่ใช่วาญิบต้องทำนะเดี๋ยวบางคนไม่ได้มันต้องมีสี อนุญาตคือศาสนาอนุญาตให้สุภาพบุรุษนั้นสามารถแต่งงานได้4นะครับภรรยา4แต่พี่น้องเชื่อไหมกษัตริย์ประเทศซาอุดีหลายๆพระองค์เนี่ยมีภรรยามีรู้ตั้งเท่าไหร่เยอะมากแล้วเขามียังไงพี่น้องทราบไหมเวลาเขามีเขาก็ตลักเขาอย่าให้เหลือลิมิตแค่4คนเขาจะมี10คน20คนนะแต่เขาสามารถเลี้ยงได้หมดทุกคนแต่ว่าถึงเลิกไปแล้วลูกเขาก็สามารถเลี้ยงได้ลูกของกษัตริย์บางพระองค์นะเหมือนกษัตริย์ไทยนี่แหละก็เหมือนกันนะมีลูก30 40บางรัชกาลนี่มีเป็น100เลยนะนะครับเลิกก็คือ1 2 3 4นะครับก็อาจจะเลิกอาจจะร้างไปแล้วก็เหลือ3ก็จะเติมให้เต็ม4อย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะคือบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ได้เข้าใจคืออย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นระดับคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูได้เป็นร้อยๆเลี้ยงดูได้เป็นมุกเก็มอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละแต่เขาก็ทำให้ถูกก็คือศาสนาอนุญาตให้มีแค่4พอพูดถึงตรงนี้แล้วนบีมีเท่าไหร่นะครับ15คน14คน11คน13คนแต่ตอนนบีมีชีวิตอยู่ด้วยเนี่ยเหลือประมาณ9คนอันนี้เป็นสุนนะนบีบางอุไซนีเป็นสิ่งที่นบีทำไม่ได้เป็นสุนนะเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เดี๋ยวบางคนเอาไปอ้างอันนี้ไงซุนนะห์นบีไงนี่ก็นบีทำไงเอามึงจะว่ายังไงล่ะนบีทำอันนี้ไม่ใช่นะครับนบีทำนะแต่ศาสนาไม่อนุญาตในอัลกุรอานบอกเอาไว้เลยฟังกีฮูมาตอบะละกุมมัสนาวะซุลาซะวะรุบะนะถ้าหากว่าอะไรพวกท่านทั้งหลายไม่สามารถให้ความเป็นธรรมได้เนี่ยฟาวาฮิดะห์ให้มีแค่หนึ่งอันนี้ในอัลกุรอานดังนั้นนบีทำเนี่ยทำตามอัลกุรอานแต่สิ่งที่นบีปฏิบัติจริงเนี่ยเป็นสุนนะที่เขาเรียกว่าเฉพาะท่านนบีไม่อนุญาตให้ประชาชาติของท่านนบีเอาไปกล่าวอ้างแล้วจะมีภรรยาเยอะๆเหมือนท่านนบีแล้วอ้างว่าเป็นสุนนะนบีไม่ได้เข้าใจนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปให้พวกเราเข้าใจแบบนี้คราวนี้ดูในบทเรียนของเราข้อที่2นะปีนี้ถูกเรียกว่าปีแห่งความวิปโยคโศกเศร้าของท่านนบีเพราะบุคคลอันเป็นที่รักของท่านนบี2ท่านด้วยกันคนที่1ภรรยาช่วยเหลือนบีทั้งชีวิตจนกระทั่งหมดหน้าตักคนที่2ก็คือลุงคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่ปกป้องท่านนบีตลอดเวลาเอานบีมาเลี้ยงยังไม่พอนะรักนบีมากกว่าลูกของตัวเองโดยซ้ำไปพอรู้ว่ามุฮัมมัดนั้นไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่เอานบีมาเลี้ยงจึงรักนบีมากกว่าลูกคนไหนจะมาคอยรังแกหรือจะมาแย่งขนมท่านอบูตอลิบจะคอยปกป้องตลอดเวลานะครับจนกระทั่งโตมาเจริญวัยมาจนกระทั่งเป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนก็มาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนกุเรชมาหาอบูตอลิบนะถึง2ครั้ง3ครั้งด้วยกันมาหาอบูตอลิบนะไปบอกหลานหน่อยสิเลิกเผยแพร่ศาสนาอิสลามได้มั้ยไอ้ลุงก็กลัวสิกลัวหลานจะโดนทำร้ายดิเพราะคนเขาไม่ค่อยจะเอาคนเขาเริ่มเกลียดก็ไปบอกกับหลานว่ายังไงลูกจะเลิกไหมเนี่ยมีแต่คนเขาจ้องจะเล่นหลานเล่นงานหลานกันทั้งนั้นเลยนะครับจนกระทั่งอะไรครับท่านนบีบอกว่าลุงจ๋าต่อให้เอาดวงอะไรดวงจันทร์มาไว้ที่มือขวาเอาดวงอาทิตย์มาไว้มือซ้ายฉันก็ไม่เลิกเป็นสำนวนภาษาอาหรับฉันก็ไม่เลิกทำงานชิ้นนี้หรือนะอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตัวฉันเนี่ยม้วนมรณาไปเลยหรือจะให้อิสลามประจักษ์ก็ฉันก็จะไม่เลิกทำงานนี้เป็นการยืนยันถึงความเด็ดเดี่ยวการยืนหยัดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะมารังแกนะครับลุงจะคอยปกป้องตลอดเลยเพราะลุงนี่ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในนครมักกะเป็นคนมีอิทธิพลเหมือนกันเป็นรุ่นใหญ่ของนครมักกะก็จะคอยให้การปกป้องกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดเวลานะครับครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วพวกกุฟฟาร์มุชริกีเนี่ยนำเด็กคนหนึ่งมาหาอบูตอลิบแล้วก็บอกนี่เอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงแล้วก็เอาหลานของท่านมาเดี๋ยวฉันจะอะไรเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเลยเอาไปเลี้ยงเลยอยากจะเลี้ยงเด็กนั่นใช่มั้ยเอาไปเลยแล้วก็เอาหลานของท่านมาเดี๋ยวเราจะเอาไปสำเร็จโทษเอาไปสังหารอบูตอลิบไล่ตะเพิดเลยนะไล่ตะเพิดแล้วไปไกลๆเลยมาทางไหนไปทางนั้นเลยจะเอาหลานของพวกเองมาให้ข้าเลี้ยงแต่จะเอาหลานของข้าไปแขวนคอไปประหารชีวิตได้เลยแบบนี้นะอบูตอลิบด่าเลยครับนะกลับไปเลยบิซามาฟะอันตุมสิ่งที่พวกท่านกระทำเนี่ยมันช่างเลวสิ้นดีอบูตอลิบไล่ตะเพิดกลับไปเลยอย่ามาเสนออะไรแบบนี้อันนี้คือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนละศาสนากันก็ตามเห็นไหมเราอาจจะเป็นคนละศาสนิกันคนละศาสนากันแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายมันยังเชื่อมโยงมันยังผูกโยงด้วยกันตลอดเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะที่ศาสนาอิสลามก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการทำดีกับพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกที่เขาไม่ได้เป็นปรปักษ์กับอิสลามดังนั้นเราก็ต้องไปมาหาสู่นะจะไปทิ้งเขาจะไปตัดญาติขาดมิตรกับเขาเนี่ยไม่ได้ญาติผมเองเนี่ยนะครับทางฝั่งผมเนี่ยก็มีญาติที่เป็นคนต่างศาสนิกนะครับอยู่แถวๆหนองหมูวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนี่แหละเพราะว่าโต๊ะผมเนี่ยเป็นคนมะละเป็นคนที่มาเข้าอิสลามแต่ว่าแชร์ผมเนี่ยเป็นคนปัตตานีโยกย้ายอพยพถิ่นฐานมาแล้วก็มาแต่งงานกันก็มีลุงมีป้านะอานะครับก็มาเป็นผมทุกวันนี่แหละทุกวันนี้เราก็ยังมีการติดต่อสัมพันธ์กันเอาใครเสียเราก็ไปเยี่ยมเขาใครป่วยเราก็ไปเยี่ยมเขาเอาเราเสียคนฟังเราเสียเขาก็มาเยี่ยมเขาก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจมาอะไรแต่ส่วนของภาคพิธีเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเขาก็รู้เวลาเราไปเขาก็จัดของที่ฮาลาลนะครับจะเชือดไก่อ้าว
เชือดกันเองเลยกินกันเองเลยนะครับทำกันตามสบายหรือจะซื้ออะไรมาให้เราเนี่ยเขาก็จะถามว่าไอ้นี่กินได้ไหมไอ้นั่นกินได้ไหมนี่คือสังคมไทยนะสังคมไทยที่เราใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องต่างศาสนิกแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับดังนั้นพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะสังคมไทยเนี่ยมันไม่เหมือนสังคมซาอุดีไม่เหมือนสังคมอาหรับมันแตกต่างกันนะครับดังนั้นเราจึงต้องดำรงเอาไว้ตราบใดที่เขายังไม่เป็นปรปักษ์กับอัลลอฮ์ไม่เป็นปรปักษ์กับศาสนาอิสลามนะครับเรายังคงต้องทำดีกับพวกเขาเหล่านั้นอยู่คราวนี้มาดูข้อที่3ครับวะกานะอัมมูฮูยะตะกีดุซิดะกะมาจาอะบิฮิรอซูลเขาบอกว่าในอดีตลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาต่อคือเชื่อมั่นใจในสิ่งที่หลานเนี่ยพามามั่นใจในสิ่งที่นบีเนี่ยนำมานบีนำอะไรมานำสารจากพระเจ้านำอัลกุรอานมาสอนกับผู้คนแล้วก็พี่ๆน้องๆของอบูตอเลบก็เข้ารับอิสลามเช่นท่านฮัมซะก็เป็นพี่น้องกับท่านอบูตอเลบเนี่ยแหละครับก็เข้ารับอิสลามพี่น้องหลานลูกหลายคนก็เข้ารับอิสลามแต่ตัวอบูตอเลบเนี่ยยังไม่ได้เข้าอิสลามแต่ถามว่าสิ่งที่นบีมาพูดเนี่ยเชื่อไหมเชื่อแหละพี่น้องทำไมผมถึงต้องโฟกัสตรงนี้เพราะว่ากำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าฮุกมของอบูตอเลบเนี่ยเป็นฮุกมที่ไม่ใช่กาเฟรแต่เป็นฮุกมของมุชริกฮุกมเนี่ยของอบูตอเลบเนี่ยเป็นมุชริกกับกาเฟรในสถานะเดียวกันนะครับแต่กำลังจะบอกว่าเชื่อนบีเอากุรอานมาพูดเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อสิ่งที่นบีสอนแต่ตัวเองเนี่ยไม่กล่าวไม่ยืนยันนะครับแบบนี้ฮุกกลมแบบนี้เขาเรียกว่ามุชริกแต่ถ้าปฏิเสธไปเลยไม่เอาเลยไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแม้กระทั่งสิ่งที่มุฮัมมัดพามาไม่เชื่อทั้งสิ่งที่ไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาปฏิเสธอัลลอฮ์ไปเลยแบบนี้แบบคนบ้านเรานี่เขาเรียกอะไรครับกาเฟตแบบนี้เขาเรียกกาเฟตคือปฏิเสธโดยสิ้นเชิงไปเลยดังนั้นนะครับคนในโลกใบนี้ผมบอกกับท่านพี่น้องเสมอจะมีคนที่มีแนวความคิดแบบนี้แหละ1ปฏิเสธพระเจ้าไปเลย2เชื่อด้วยพระเจ้ามีจริงแต่ในขณะเดียวกันก็สิ่งอื่นด้วยเคารพสักการะต่อสิ่งอื่นด้วย3เชื่อในพระเจ้าและปฏิเสธสิ่งอื่นคนในโลกใบนี้จะมีอยู่3แนวคิดแบบนี้แหละครับ3แนวคิดแบบนี้แหละจะอยู่3แนวคิดแบบนี้แหละจะไม่แตกออกจากนี่หรอกนะครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวและถูกระบุเอาไว้ในหลักการของอิสลามคราวนี้ท่านอบูตอเลบเนี่ยเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์เขาบอกว่ายังไงยะตะกีดุซิดะกอมาจาอาบีฮิก็คือเชื่อมั่นในสิ่งที่นบีพามานะครับอิลลาอันนะฮูลัมยันติกบิชชะฮาดะตีแต่ทว่าอบูตอเลบนั้นยังมิได้กล่าวปฏิญาณยืนยันตนเองนะครับยังไม่ได้กล่าวปฏิญาณยืนยันตนเองว่าอัชฮาดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยังไม่ได้กล่าวในนี้เขาบอกว่ายังไงอิลลาอันนะฮูลัมยันติกบิชฮาดะติอิลาอาคิริละซะตินมินฮายาติเขาบอกว่าในช่วงวาระสุดท้ายของอบูตอเลบเนี่ยไม่ยอมกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะเข้าฟันกลัวมินตะยีรินกุไรชินกลัวการตำหนิจากเผ่ากุเรชอ้าวพี่น้องครับตรงนี้มันมีคำอธิบายทางด้านประวัติศาสตร์เพราะอายะห์กุรอานถูกประทานลงมาในช่วงนี้พอดีนะครับอบูตอเลบเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์ตาลาประทานอายะห์อัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีนะครับในเอกสารที่ผมให้กับท่านพี่น้องนะครับบอกว่ายังไงในเวลาดังกล่าวอัลกุรอานในซูเราะห์กอซัสองค์การที่56ถูกประทานลงมานะครับผมไปตรวจสอบดูนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ขึ้นเป็นตัวภาษาอาหรับให้กับท่านพี่น้องเนี่ยอธิบายอายะห์อัลกุรอานนี้เลยนะครับเป็นหะดีษของท่านนบีด้วยนะแต่เป็นช่วงที่อายะห์กุรอานองค์การนี้ถูกประทานลงมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาบอกว่ายังไงอันนะอาบาตอลิบินแท้จริงอบูตอเลบลัมมาฮะดอรัตฮุอัลวะฟาตุเมื่อความตายมาถึงเขาดะคอละอะลัยฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เข้าไปหาอบูตอเลบในบ้านนะครับว่าอินดะฮูอบูญะฮลินในขณะนั้นก็มีอบูญะฮันอยู่ร่วมด้วยในสถานที่แห่งนั้นฟะกอละอัยยุอัมไหนนบีบอกไหนลุงอยู่ไหนนะครับ นบีเนี่ยปีเข้าไปหาลุงเลย
ข้าไปหาลุงกุลลุงจ๋านบีไปเนี่ยไม่พูดอะไรเลยนะไปหาลุงของท่านเลยไปหาอบูตอเลบเลยกุลลุงจ๋าจงกล่าวตามหนูนี่กล่าวตามหนูนี่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวตามหนูเนี่ยลุงกล่าวตามหนูเลยอย่าไปกล่าวอย่างอื่นอย่าพูดอย่างอื่นกล่าวแบบนี้เลยนบีพูดแบบนี้กับท่านอบูตอเลบนะครับแล้วก็ท่านนบีบอกว่ายังไงกะลิมะตันอุฮาจุละกะบิฮาอินดัลลอฮ์หนูจะเอาคำประโยคนี้ไปยืนยันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์นั้นให้สวรรค์กับลุงนะครับ นะฟะลัมยะซาลายุกัลลิมานิฮิอ่ะขอมาอ่านข้ามฟะกอละอบูจะฮลินนะแล้วทันใดนั่นเองอบูจะฮันพี่น้องจำไว้ให้ดีเลยนะตัวนี้นะสำคัญเลยอบูจะฮันอบูละฮับใครอีกอะวะลีดอิบนุลมุกีรอแล้วก็ใครอีกหลายคนนะครับสองสามคนนี่เป็นตัวจังเลยนะครับบอกว่ายังไงอบูจะฮันบอกว่า บอกว่ายังไงครับนะว่าอับดุลลอฮ์อิบนีอบีมุอับดุลลอฮ์อิบนีอบีมุอุมัยยะนี่ก็อีกคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งสำคัญเลยนะครับตัวจังเลยนะอับดุลลอฮ์อิบนีอบีมุอุมัยยะนี่ก็อยู่ข้างๆท่านอบูตอเลบนั่นแหละนะครับแล้วก็พูดแทรกขึ้นมาเลยนบีกำลังสอนกะลิมะฮ์กับลุงอยู่บอกว่ายังไงยาอาบาตอยาอาบาตอลิบินอบูตอเลบเอ้ยอบูตอเลบเอ้ยนะตัรกบุอันมิลลาติอับดุลมุตตอลิบีท่านจะละทิ้งศาสนาของพ่อก็คือศาสนาของใครอ่ะอับดุลมุตตอเลบหรือจะแปลอย่างนึงว่าอบูตอเลบจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษเลยปู่ย่าตายายที่ทำกันมาเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในสำนวนที่สามารถแปลได้นะครับฟะลัมยะซาลายุกัลลิมานิฮีสองคนนี้คอยเขาเรียกเสี่ยมภาษาบ้านเราเขาเรียกเสี่ยมคอยเซาซีคอยพูดเพื่อที่จะกันไม่ให้นบีเนี่ยสอนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ให้กับอบูตอเลบฮัตตาจนกระทั่งกอละอาคีรอชัยอินกัลละมะฮุมบิฮีอบูตอเลบเลือกที่จะยืนยันตรงนี้แหละครับสำคัญมากอบูตอเลบนั้นเลือกที่จะกล่าวคำในวาระสุดท้ายในชีวิตของเขาแทนที่จะกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือเลือกที่จะอยู่บนศาสนาของอับดุลมุตตอเลบนี่แหละครับพี่น้องนะพอพูดมาถึงตรงนี้นะครับมันมีคนบ้านเราเนี่ยนะครับมีความเห็นในเรื่องนี้แตกต่างกันไปคือกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพวกซูฟียะหรือพวกซูฟีตอริกะหรือซูฟีตอริกัตพอเขามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเขารู้ว่าอบูตอเลบเนี่ยทำดีกับนบีตลอด แล้วก็รู้ว่านบีเนี่ยนำอะไรมาอบูตอเลบเชื่อหมดเลยคนกลุ่มนี้จึงมีความเชื่อว่าอบูตอเลบนั้นเป็นมุสลิมซึ่งมันต่างกับหลักอะกีดะห์หรือความเชื่อของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พวกนี้พี่น้องครับสายพระเขียวบ้านเราเนี่ยนะเขาเชื่อว่าอบูตอเลบเป็นและเขาด่าพวกเราด้วยนะว่าพวกเราด้วยในพวกยีฟาเนี่ยพวกนี้นี่แม่หมิ่นประมาทลุงของนบีคนอะไรดูสิยะฮะเหลือเกินเนี่ยไปว่าลุงนบีเป็นชาวนรกเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าลุงนบีเนี่ยเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในสิ่งที่รอซูลนำมาแต่ติดอย่างเดียวพี่น้องครับมันฮัดหรือว่าอุซูลของอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์นี่พี่น้องครับอัลอีมานุคำนิยามของคำว่าอีมานอัลอีมานุอัลนุตตะกุหรือว่านุตตะกุบิลลิซานก็คืออีมานหรือการศรัทธานั้นท่านจะต้องศรัทธาขอมาทีอัตัสดีกุบิลกอลบีท่านจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจวันนุตกุบิลลิซานีและท่านจะต้องเปล่งด้วยกับวาจาด้วยกับลิ้นและอันที่3ก็คืออะไรอัลอามาลูบินจาวาริฮีก็คือการปฏิบัติด้วยกับอวัยวะต่างๆทางด้านร่างกาย3สิ่งนี้คือเงื่อนไขยืนยันว่านั่นคือการศรัทธาที่แท้จริงแต่อบูตอเลบครบไหมเชื่อแต่ไม่ได้กล่าวครบไหมไม่ครบเงื่อนไขของการศรัทธาดังนั้นอบูตอเลบจึงนะครับตามฮุกกลมของอาลิสุนนะวันจะมาแล้วเนี่ยอบูตอเลบจึงเสียชีวิตไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมนะไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับในประวัติศาสตร์ตอนนี้เขาก็บอกเอาไว้เหมือนกันนะครับ
กอลันนบีอยู่พี่น้องครับนบีก็ยังไม่ละความพยายามพอ อบูตอเลบยืนยันที่จะอยู่บนศาสนาของบิดามารดาของบรรพบุรุษนบีก็ยืนยันเหมือนกันฟกอลันนบีอยู่นบีกล่าวเลยละอัสตัฆฟิรอนนะละกะมาลัมอุนฮะอันฮุพี่น้องดูภาษาอาหรับนะนบีก็ยืนยันเหมือนกันเมื่อลุงเนี่ยยืนยันจะอยู่บนศาสนาของอบูตอเลบนบีก็ยืนยันเหมือนกันลุงจ๋าขอประกาศเลยฉันจะขออภัยโทษให้กับท่านบอกกับลุงอ่ะไม่เป็นไรลุงยืนยันที่จะอยู่บนศาสนาของปู่ไม่ว่าอะไรแต่ฉันจะขอดุอาและอัสตัฆฟิรอนนะพี่น้องครับดูลามอาล่าตัวนี้เป็นลามเตากีดลามเน้นตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือนูนมูชัดดาดานูนที่มีสับดูเป็นการเน้นอักษรที่สองเป็นการเน้นย้ำอย่างมากเลยนี่คือความตั้งใจของท่านนบีท่านนบีตั้งใจอย่างแรงกล้าเลยในการที่จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้กับอบูตอเลบจะขออภัยโทษฉันจะขออภัยโทษจากอัลลอฮฺตะอาลาให้กับลุงนะมาลัมอุนฮะอันฮูตราบใดที่อัลลอฮฺตะอาลายังไม่ห้ามฉันในการที่จะขอดุอาให้กับลุงฉันจะขออยู่ร่ำไปและท่านนบีก็ทำอย่างนั้นจริงๆพี่น้องครับท่านนบีขอดุอาให้กับลุงทุกวันทุกคืนเลยครับเป็นระยะเวลาเป็นแรมเดือนเลยนะครับนักวิชาการบริษัทบางท่านบอก3เดือนขอดุอาให้กับลุงขออะไรอ่ะขออภัยโทษให้กับลุงซึ่งเสียชีวิตไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นกาเฟรอัลเลาะห์ลงอัลกุรอานลงมาครับลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์ที่1ลงมาก่อนเป็นสเต็ปนะครับในซูเราะห์อัตเตาบะห์องค์การที่113นะครับบอกว่ายังไงมากานะลินนบีวัลละซีนอามะนูอันยัสตัฆฟิรูลิลมุชริกีนะวะลาวกานูอูลีกุรบามิมบะอ์ดิมาตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮุมอัศฮาบุลญะฮีมอัลลอฮุอักบัรนี่คือการยืนยันอย่างชัดเจนจากอัลลอฮฺตะอาลาเลยมากานะลินนบีไม่เป็นการบังควรสำหรับนบีสำหรับท่านมุฮัมมัดนบีตรงนี้มีอัลิฟลัมอันนะครับไม่เป็นการบังควรสำหรับคนที่เป็นนบีวัลลาดีนาอามานูและบรรดาผู้ที่ซึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮฺฮุกกลมมาเลยพี่น้องครับฮุกกลมก็คืออัลลอฮฺห้ามนบีในการที่จะขอดุอาไอยัสตัฆฟิรูลิลมุชริกีนขอดุอาอภัยโทษให้กับบรรดามุชริกขอดุอาอภัยโทษให้กับบรรดากาเฟรดังนั้นพี่น้องครับชัดเจนไหมอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามนบีและอัลลาซีนาอามานูและผู้ศรัทธาดังนั้นพี่น้องจะขอดุอาให้พี่น้องต่างศาสนิกขอให้อัลลอฮ์ตาลาอภัยโทษให้กับเขาเนี่ยได้ไหมฮารามนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครจะมีฐานันดรศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็ตามเราเป็นมุสลิมไปขอดุอาอภัยโทษให้กับเขาไม่ได้สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการอนุมัติและอนุญาตให้นั่นก็คือว่าขอดุอาให้เขาได้คนที่เป็นมุชริกคนที่เป็นกาเฟรแต่ขอดุอาให้เขาได้รับทางนำนะขอดุอาให้เขาได้รับทางนำส่วนจะไปขอดุอาให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้เขาเนี่ยนบีถูกห้ามมาแล้วและพวกเราก็ถูกห้ามมาแล้วในอายะห์กุรอานองค์การนี้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงวะลากานูอูลีกุรบาถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นญาติสนิทญาติใกล้ชิดนะมิม ของพวกท่านก็ตามมิมบะดีมานะมิมบะดีมาตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮุมอัศฮาบุลญะฮีมในขณะที่พวกเขาเนี่ยได้รับการชี้แจงได้รับการแจ้งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺลงอัลกุรอานมาแล้วลงมาแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงถูกประทานลงมาแล้วและเขาไม่เชื่อเองเขาไม่ศรัทธาเองก็ไม่ใช่หน้าที่ของนบีและมุสลิมที่จะไปขอดุอาอภัยโทษให้กับเขาอินนะฮุมอัศฮาบุลญะฮีมแท้จริงพวกเขานั้นเป็นชาวนรกอัลลอฮ์ว่าไม่ใช่มุนซิดว่านะครับอัลลอฮ์บอกดังนั้นอาลุสุนนะวัลญะมาอะห์จึงมีความเชื่อว่าอบูตอเลบเป็นชาวนรกตามนัยยะแห่งอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยรักลุงมากนะรักมากขนาดไหนพี่น้องคงไม่ต้องคุยแหละเพราะช่วยเหลือนบีทุกสิ่งทุกอย่าง
นะครับคอยปกป้องท่านเนบีให้พ้นจากการโดนกลั่นแกล้งของบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนแต่เสียอย่างเดียวอบูตอเลบนั้นไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวกะลิมะและไม่ได้กล่าวนี่ยังไม่พอนะตัวอบูตอเลบเองเนี่ยก็ยืนยันในการที่จะอยู่บนศาสนาของอับดุลมุตอเลบศาสนาของบิดามารดาของปู่ย่าตายายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะห์อัลกุรอานลงมาอีกหนึ่งองค์การนะครับในซูเราะห์อัลกอซัสองค์การที่56นบีเสียใจไหมเสียใจแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ลงอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้มาเพื่อที่จะเป็นการปลอบประโลมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะมุฮัมมัดเจ้าไม่มีสิทธิ์นะที่จะให้ทางนำกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เจ้ารักไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรักใครก็แล้วแต่รักได้ห่วงหาอาทรได้แต่ไม่มีสิทธิ์ถ้าเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เป็นบุคคลที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ต่อให้เป็นญาติสนิทมิตรสหายให้รักมากมายขนาดไหนก็ตามเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ทางนำกับเขาได้ทางนำตรงนี้นักวิชาการบอกว่าทางนำมีอยู่สองประเภทนะครับนักวิชาการที่อธิบายอัลกุรอานนะบอกว่าทางนำมีอยู่สองประเภทท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอธิบายเอาไว้หนึ่งอิรชาดก็คือทางนำที่เป็นการชี้แนะเราสามารถที่จะชี้แนะให้ฮีดายะห์กับคนได้ไหมหมายถึงชี้แนะเขานะอันนี้สิไปแบบนี้สิเรียนกุรอานเรียนซุนนะนำมาอยู่ในสายทานแห่งซะลาฟุศซอลิหสิท่านจะได้รับทางนำอันนี้เขาเรียกว่าให้ฮีดายะห์ให้ทางนำแบบชี้แนะแบบนี้อันนี้ทำได้ส่วนฮีดายะห์อีกอันนึงก็คือฮีดายะห์เตาฟีกียะห์หมายถึงคนที่จะเป็นมุสลิมคนที่จะศรัทธาต่ออัลเลาะห์หรือปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่อันนี้เป็นของอัลเลาะห์เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์เราพยายามจะดะวะเขาเผยแพร่เขาบอกกับเขาอย่างไรก็ตามขนาดไหนก็ตามเขาจะรับหรือไม่รับนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วอัลเลาะห์ทำมั้ยพี่น้องถามหน่อยทำกับเขามั้ยลองตอบลองคิดนิดนึงทำไมถึงไม่อธรรมล่ะครับเพราะว่าก็บอกเราทุกอย่างแล้วไงอัลกุรอานครบยังซุนนะห์นบีมาครบยังแบบอย่างของชาวสวรรค์มาหรือยังมาหมดแล้วก็นี่ไงครับมันไปตรงกับอายะห์อัลกุรอานที่นักวิชาการเขาอธิบายเอาไว้เนี่ยบอกว่ายังไงอ่ะมิมบะดีหลังจากที่มาตะบัยยะนะสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้มาเนี่ยถูกชี้แจงไว้หมดแล้วถูกแถลงไขเอาไว้หมดแล้วแต่เขาไม่รับเขาไม่อำไม่ใช่ไม่อำเขาไม่รับเขาไม่เอาอิสลามเนี่ยไม่ต้องไปโทษใครอย่าไปโทษใครโทษตัวเขาเองเพราะอะไรครับอัลลอฮ์ให้เรามีสติถ้าอัลลอฮ์ให้อบูตอเลบเป็นบุคคลที่สติฟั่นเฟือนนะอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษเขาแต่อบูตอเลบฟั่นเฟือนไหมท่านก็ยังยืนยันในการที่จะอยู่บนศาสนาของอับดุลมุตตอเลบเห็นไหมครับนี่แหละคือความหมายของคำว่ามิมบะดีมาตะบัยยะนะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาหมดแล้วประทานหมดแล้วชี้แจงแถลงไขเอาไว้หมดแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยถูกลงมาหมดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นไม่ใช่ข้อตำหนิอันใดที่เราจะไปตำหนิกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับบทสรุปของเราก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ทางนำกับใครได้ทางนำอันนี้ก็คือทางนำที่เป็นเตาฟีกียะทางนำที่จะเป็นมุสลิมนบีเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นคนที่สำคัญที่สุดเป็นคนที่ดุอาถูกตอบรับเป็นมนุษย์ที่เจ๋วที่สุดแล้วในดุนยานี้แต่นบียังไม่สามารถให้ทางนำกับคนที่ตนเองรักได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอะไรครับที่นั่งอยู่บนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมนี่หรือพี่น้องเองก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะให้ทางนำกับใครได้เลยเรามีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกมีหน้าที่นำเสนออะไรที่เป็นกิตาบุลลาห์และซุนนะห์จานมันไม่เอาทำยังไงครับก็รักษาระยะห่างไว้ครับครับใช่สิเราก็ไปฟังเราอ่ะเราก็ผู้สร้างเขาผู้สร้างใช่ไหมต้องเงียบนะไม่เครียดแต่คนอื่นเขาเครียดก็ต้องเงียบเรียนเยอะคนอื่นก็เครียดนะคนข้างหลังเขาอาจจะเครียดก็ได้เวลาบอกแล้วมันไม่ฟังเวลาเตือนแล้วมันไม่ฟังฉันไม่ยุ่งกับมันแล้วไม่เอากับมันแล้วอาจารย์เครียดครับ
ให้เรารู้เอาไว้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ให้ทางนำกับใครได้เรามีสิทธิ์ที่จะชี้แนะบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของเขาละเรื่องของเขาหมายถึงเขาต้องคิดละต้องพิจารณาต้องใช้สติปัญญาละว่าทำไมและทำไมทำไมเราไม่เหมือนกันทำไมเราแตกต่างกันทำไมคณะใหม่คณะเก่าทำไมมีวะฮาบีมีอาชาอิรอมีนุ่นมีนี่อันนี้พี่น้องต้องคิดละคนที่ฟังเนี่ยต้องคิดแล้วเอ๊ะทำไมมันต่างกันเพราะอะไรต้องคิดต้องเทียบละเราบอกว่าเราเนี่ยยืนยันในแนวทางที่มาจากกิตาบุลละซุนนะเรายึดในแนวทางที่มาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษของท่านนบีมาจากความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์พี่น้องว่าเราจะผิดไหมก็นบีรับรองไงนบีรับรองไงผมไม่ได้รับรองนี่นบีรับรองทางนำที่ดีที่สุดคอยรุนฮะดีฮะดีมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าพี่น้องยังอยากจะเอาแนวทางอื่นก็ไม่ต้องคุยกันอย่าคุยกันเรื่องนี้ถ้าคุยกันแล้วก็ฉันคณะเก่าพี่น้องคณะใหม่ฮะแต่เรื่องศาสนาชัดเจนแต่ความเป็นอยู่ของเราล่ะอ้าวเช่นผมเนี่ยคณะเก่ายีฟ้าคณะใหม่ผมจะไปเยี่ยมบ้านยีฟ้าได้ไหมได้ความเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับหนึ่งละเราก็ยังคุยกันได้อยู่เราก็ยังไปมาหาสู่กันได้อยู่นะแต่เรื่องพิธีกรรมถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยผมจะทำอีซีกูโบไปเชิญยีฟ้ายีฟ้าไม่มาผมจะโกรธได้ไหมไม่ได้ก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาเชื่อแบบนั้นนะพี่น้องคณะเก่าก็ต้องเข้าใจนะอย่ามาโกรธนะเงียบไม่มาหรอกเชื่อกูสิมันเป็นคณะใหม่หมดแล้วฮะคือพวกเราเนี่ยบางทีไม่เข้าใจประเด็นนะไม่เข้าใจประเด็นคือเรื่องศาสนาเนี่ยมันต้องชัดเจนทุกคนต้องชัดเจนเอากันให้ชัดไปเลยเอากันให้ใสไปเลยแต่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับเราเนี่ยเรามีพี่น้องต่างสนิทเราก็ต้องยังไปมาหาสู่ไหมขนาดพี่น้องต่างสนิทเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปตัดสัมพันธ์เขาได้แต่เราเนี่ยเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะต่างกันแค่เราเชื่อว่าแนวทางแห่งซุนนะแนวทางของกิตาบุลลอฮ์จะทำให้เรารอดจะทำให้เรานั้นปลอดภัยเราเชื่อแบบเนี้ยบางคนพี่น้องบางคนไม่เอาเราเลยไม่เชิญเลยบางคนนะตัดออกจากกองมรดกเพราะมึงเป็นคณะใหม่จริงไหมจริงอย่าโกหกสังคมของเราเป็นแบบนี้จริงๆแต่เราก็ไม่สนนะ20ล้านนะผมจะบอกให้นะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงผมขออนุญาตสงวนนามเพราะเป็นผู้ใหญ่ของผมเราเนี่ยจัดละหมาดกันจัดละหมาดวันคือเราจัดกันมานี่30 40ปีแล้วเราไม่ได้ไปละหมาดสุเราะห์ใหญ่เพราะสุเราะห์ใหญ่เขาทำเยอะเขาทำเยอะนะเขาทำเยอะแล้วก็เราคือไม่ได้ละหมาดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วแล้วเราก็มีบะเลาะห์และเราก็มีการจัดละหมาดวันศุกร์มีการจัดละหมาดตะรอเวียห์นะครับตอนหลังๆนี่พออาหรับเขาไม่สตังค์ทำบะเลาะห์ทำเป็นมัสยิดนั่นแหละครับจัดวันศุกร์ก็เขาออกหนังสือมาไม่อนุญาตให้นายกอฝังและตัดออกจากสบุรุษของมัสยิดทุกอย่างเนี่ยญาติผมท่านเนี่ยเอาหนังสือมาให้ผมดูมีลายเซ็นด้วยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยถูกถ้าเป็นฉันจะแบกไว้หน้าสุเราแบกไว้หน้าสุเราคืออันนี้ที่ผมพูดกับท่านพี่น้องนี่คือเรื่องจริงนะครับที่ผมเจอกับตัวเองแล้วทำยังไงล่ะเขาไม่ให้ฝังคือเอาหุกกลมเรากับคนติดยาเสพติดเนี่ยเท่ากันเลยไม่ให้ฝังครับเดี๋ยวนี้สุเราบ้านเราเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตแบบนี้แหละไม่รู้เหมือนกันผมไม่ทราบนะเขาบอกว่ามันจะไปนอนคุยกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบว่าทำไมแยกคืออันนี้ผมไม่เข้าใจนะหลักการว่าทำไมเขาต้องแยกกูโบใช่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันแต่ไอ้ประเด็นเรื่องของทำบาปใหญ่เนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของนบีไม่ละหมาดให้นบีไม่ละหมาดให้แต่ไม่ได้หมายความว่านบีสั่งไม่ให้ละหมาดไม่ใช่นะนบีตัวนบีเองเนี่ยไม่ละหมาดแต่นบีสั่งให้คนในครอบครัวไปจัดแจงเพราะมันเป็นฟัรดุกิฟายะห์ให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้นะครับนะคนที่ติดยาคนที่ขโมยของสุราทำบาปใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยนะนบีรู้นบีจะไม่ละหมาดให้แต่นบีสั่งให้ครอบครัวไปละหมาดให้คนฆ่าตัวตายเนี่ยพวกเนี้ยแต่บ้านเราแยกกูโบเลย ครับทำไ
ครับครับครับไม่จำเป็นฮะไม่มีความจำเป็นครับคือเชิญคนมาละหมาดยานาซะใช่ไหมต้อง40คนคือ ผมไม่เข้าใจว่าเขาไปเทียบกับละหมาดวันศุกร์หรือเปล่าอย่างเช่นละหมาดวันศุกร์ของผมเนี่ยเขาเอาเทียบแบบนี้มองไซนีเขาบอกว่าวันศุกร์ที่บาแลที่ผมละหมาดเนี่ยคนไม่ถึง40เขาบอกคนไม่ถึง40การละหมาดวันศุกร์ไม่ซ้อใช้ไม่ได้ห้ามละหมาดใครจัดแล้วยังดึงดันจัดนะคนที่เป็นผู้นำถูกตัดออกจากสัปปุรุษของมัสยิดถูกตัดจากสวัสดิการทั้งหมดของมัสยิดถามว่าพี่น้องครับเรื่องของการละหมาดญุมอะฮ์เนี่ยเรื่องของจำนวนเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรพี่น้องทัศนะหรือหลักการทัศนะครับเอาจริงๆเนี่ยในยุคของท่านนบีเนี่ย12ท่านซอฮาบะห์ละหมาดในซูเราะห์ญุมอะฮ์เนี่ยซูเราะห์ญุมอะฮ์นี่นบีเนี่ยวะอิซากุรียัศศอลาห์เนี่ยจำได้ไหมครับซูเราะห์ญุมอะฮ์แล้วก็นบีจะทำการคุตบะห์กองคาราวานมาที่มัสยิดแล้วก็ซอฮาบะห์ออกไปซื้อของกันเป็นแถวเลยเหลือซอฮาบะห์ที่อยู่ในนั้นนักวิชาการประวัติศาสตร์บอกว่า12คนที่นั่งอยู่ฟังคุตบะห์กับนบีเห็นไหมครับส่วนนักวิชาการเขาก็มาแตกย่อยกันเอ๊ะแล้วก็จะกำหนดมุกเกมหนึ่งจะต้องกี่คนจะต้อง40คนนะจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นและจะต้องเป็นมุกเกมเท่านั้นคนเดินทางมาไม่นับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นทัศนะของนักวิชาการทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเราก็ยึดสิ่งที่เป็นความชัดเจนส่วนใครที่เขาจะยึดทัศนะก็เรื่องของเขาแหละแต่เรากำลังจะบอกว่าฮุกกลมแค่เนี้ยคุณออกฮุกกลมเพื่อที่จะตัดสิทธิ์คนคนหนึ่งออกจากอะไรครับสัปปุรุษหรือประโยชน์ที่เขาจะได้รับหรือไม่ให้ฝังเนี่ยมันไม่เหมาะสมกันมันไม่สมเหตุสมผลการฮุกกลมของประเภทเนี้ยมันไม่เหมาะสมดังนั้นต้องพิจารณาใหม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมก็นะพยายามที่จะเขาเรียกผมไปปรึกษานะพยายามแล้วผมก็ยังไม่ทำอะไรอ่ะมีผมปรึกษาทนายแล้วอาจารย์เอาออกเลยไหมอิหมัมเอาออกเลยไหมผมบอกอย่าพึ่งครับจะเย็นๆผมขอเคลียร์ในเรื่องของบาแลในเรื่องของมัสยิดก่อนเพราะมันอาจจะไปขัดกับเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายของกรรมการอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ทราบแต่ผมบอกว่าเอาไว้ก่อนเพราะมันไม่มีผลอะไรหรอกต่อให้เขาออกจดหมายมากี่ใบก็แล้วแต่เราก็ยังคงต้องหาที่ฝังอยู่ดีแหละถ้าไม่ฝังก็แบบที่ต้องเหยียบว่าเอาไปวางที่หน้าสุเราเดี๋ยวมันจะบาปกันทั้งมุกเกมโดนทั้งมุกเกมเราโดนด้วยครับใช่คนตายครับแน่เดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวส่งตัวเกมไปคุยดีกว่าดูข้อต่อมาข้อที่อะไรแล้วครับข้อที่5นะจะหมดเวลาแล้วนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5เขาบอกว่ายังไงบะดะวะฟาติซาวจิรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัมมิฮิวะอะกอซัตกุรอยชุนตุซิรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าหลังจากภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตหลังจากลุงเสียชีวิตพวกกุเรชเลยได้ใจเลยพวกกุเรชก็นำอันตรายมาประสบพบเจอกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกนี้เริ่มรุกหนักเลยจากเดิมเนี่ยจะทำอะไรก็ยังแหยงกลัวอบูตอเลบเกรงใจท่านหญิงคอดีจ้าแต่คราวนี้ไม่เกรงใจแล้วพี่น้องครับพวกนี้ทำยังไงพี่น้องครับฟะกานูยันซูรูนาอะลัยฮิตุรอบเอาดินไปขว้างนบีเอาดินขุ่นฝุ่นเนี่ยเจอนบีเดินผ่านน่ะเอาดินคว้างหน้าเลยนบีเวลานบีละหมาดเอาดินโปรยหัวเลยครับจ้างเด็กๆจ้างวัยรุ่นเอาดินไปโปรยหัวนบีวะยะดออูนาอัซาคอลฮัยวานอะลัยฮิฟีศอลาติฮิเวลาที่นบีละหมาดพวกนี้เอาซากสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยจะเป็นไส้เป็นขี้เป็นอะไรก็แล้วแต่เอาซากไปว่าสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งปกสกปรกเอาไปโปะหัวนบีละหมาดมันทำถึงขนาดนี้เลยนะเอาไปโปะหัวนบีแกล้งนบีเพื่อที่จะไม่ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดวะอัลละกูบิฮิมัรตันเอาป้ายไปแปะที่ประตูบ้านนบีเขียนเอาไว้เลยกอลูบางครั้งก็เอาไส้อูฐไส้แพะไส้แกะ
ไปแขวนคอนบีชี้หน้าด่านบีถามกับนบีเย้ยหยันกับนบีถามว่ายังไงพี่น้องครับอันตัลลาซีตูรีดูอันตัจอะลัลอาลิฮะตะอิลาฮันวาฮิดันมุฮัมมัดแต่เขาคงไม่พูดพ่ออย่างนี้หรอกเขาไม่พูดพ่อแบบนี้หรอกมุฮัมมัดเจ้าเนี่ยนะจะทำให้บรรดาเทพเจ้าต่างๆเป็นเทพเจ้าแค่เพียงองค์เดียวเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยนะจะทำให้พระเจ้าหลายๆองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวถามแบบทำนองเย้ยหยันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะจะทำให้พระเจ้าที่เขากราบไหว้บูชามาที่มีอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยจะให้เหลือแต่เพียงองค์เดียวนะครับนี่บางคนเนี่ยนะครับเนี่ยชื่อไอ้ขัวนี่ชื่ออะไรนะที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้อับดุลลอฮ์อิบนุอบีอุมัยยะไปค้ำคอนบีไปค้ำคอนบีค้ำคอชี้หน้าด่านบีด่านบีถามนบีจะเอาอะไรจะทำให้พระเจ้าหลายองค์เป็นองค์เดียวนี่นะมึงจะทำยังไงมึงจะทำได้ยังไงเนี่ยต้องว่ามาสิไปค้ำคอจะซัดหน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือไม่เกรงแล้วไงไม่กลัวแล้วไงเพราะอบูตอเลบไม่อยู่แล้วท่านหญิงคอดียะก็ไม่อยู่แล้วนบีหมดซึ่งสิ้นไร้ไม้ตอกแล้วไม่มีใครหนุนแล้วไม่มีแบล็คแล้วว่างั้นเถอะครับนะครับท่านอบูบักริซิดดีกมาเห็นเหตุการณ์ก็ทำยังไงพี่น้องครับเข้ามาห้ามฟัจกอดดะมาอบูบักรินวะคอลละซอฮูมินฮุมมาไกลเกลี่ยมาประนีประนอมกับพวกกูเรสที่จะทำร้ายนบีที่จะอะไรครับต่อต้านกับนบีอบูบักมาขวางเลยมายืนขวางเลยท่านอบูบักริซิดดีกยกอายะอันกุรอานองค์การนี้พี่น้องครับอยู่ในซูเราะห์กอฟิรแสดงว่าซูเราะห์กอฟิรนั้นเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีจะอพยพแสดงว่าท่านนบีสอนท่านอบูบักรซิดดีกแล้วเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในช่วงต้นของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามท่านอบูบักรซิดดีกอ่านซูเราะห์กอฟิรองค์การที่28นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าองค์การนี้เกี่ยวกับอะไรท่านอบูบักรซิดดีกอ่านองค์การนี้ให้กับพวกนี้ฟังบอกว่ายังไงครับอัตักตูลูนรจุลันอันยะกูลร็อบบีอัลลอฮุวะกอดจาอะกุมบิลบัยยินาติมิรร็อบบิกุมความจริงแล้วอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยมีก่อนแล้วก็มีหลังอายะห์กุรอานองค์การในซูเราะห์กอฟิรเป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนบันีอิสรออีลในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่อะไรครับที่กลุ่มชนบันิอิสราเอลต้องการจะทำร้ายท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วมีบันิอิสราเอลคนหนึ่งเป็นเผ่ากิบเตียนคือพี่น้องต้องเข้าใจว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยเดิมๆเนี่ยในนครในประเทศอียิปต์เนี่ยเขาเป็นคนเดิมก็คือพวกกิบตีอันนี้เป็นคนเขาเรียกคนเผ่าโบราณของอียิปต์นะครับเป็นต้นตระกูลของพวกยะฮูดและนัสรอแต่ความจริงแล้วผมไม่อยากจะเรียกยะฮูดและนัสรอหรอกแต่เอาเป็นว่าเพื่อความเข้าใจนะครับเผ่ากิปตี้เนี่ยเป็นเผ่าโบราณนะครับที่อยู่ในอียิปต์แล้วก็แน่นอนแหละเวลานบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนำศาสนาอิสลามไปเผยแผ่เนี่ยก็จะมีทั้งคนที่อะไรศรัทธาและคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธาก็มีแต่เป็นคนดีๆเนี่ยอายะห์กุรอานองค์การที่ถูกประทานลงมาอันเนื่องมาจากว่าพวกฟิรอูนบันีพวกบันีอิสราเอลที่เป็นอะไรครับเป็นพวกฟิรอูนเนี่ยต้องการจะทำร้ายท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วปรากฏว่ามีชาวชนเผ่าชาวกิปตียันมาขวางแล้วก็มาพูดนะครับไออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าองค์การเนี่ยคำพูดของคนคนนี้เอาไว้ในซูเราะห์กอฟิรและท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยก็หยิบอายะห์กุรอานองค์การนี้แหละและนักวิชาการก็อธิบายนะครับนักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายซึ่งกันและกันว่าในเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและในหะดีษของท่านนบีก็บอกเอาไว้เหมือนกันว่าในเหตุการณ์นี้ถูกหยิบยกมากล่าวและสำทับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านอบูบักรซิดดีกหยิบยกมากล่าวกับบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีมูซาเป็นเคสเดียวกันเป็นกรณีเดียวกันนะครับบอกว่ายังไงอัตักตูลูนรอจูลันอันยะกูลร็อบบีอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจะฆ่าคนคนหนึ่งที่แค่เพียงกล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์แค่นี้นะแค่นี้นบีมูซาก็กล่าวแบบนี้แหละครับเหมือนกันเลย
นบีมูซาก็กล่าวว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันซึ่งฟิรูนไม่พอใจฟิรูนต้องการอยากจะให้ตนเองนั้นเป็นพระเจ้าให้บอกว่าตนนั้นเป็นพระเจ้าแต่นบีมูซาปฏิเสธนบีมูซาบอกอัลลอฮุร็อบบีหรือนะครับยากูลุร็อบบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์เท่านั้นวะกอดจาอะกุมบิลบัยยินัตสิ่งต่างๆที่ถูกประทานลงมาหลักฐานต่างๆมาถึงพวกท่านแล้วนะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงมิรร็อบบิกุมจากพระผู้อภิบาลของพวกท่านนี่แหละก็มาหมดแล้วแล้วทำไมจึงจะมาทำร้ายคนที่แค่เพียงกล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเขาเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นกับโมเสสกับมูซามาแล้วในอดีตการทำไมพวกท่านจะมาทำกันถึงขนาดนี้จะมาฆ่ามาแกงกันถึงขนาดนี้ท่านอบูบักรซิดดีกนะครับมาขวางมาช่วยเอาไว้นี่แหละจึงเป็นเหตุทำให้ท่านอบูบักรซิดดีกนั้นเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นซอฮาบะตุนนบีเป็นซอฮาบะที่อยู่เคียงข้างนบีตลอดเวลานบีจะโดนวันที่นบีหมดแล้วซึ่งคนสนับสนุนหมดแล้วซึ่งสิ้นไร้ไม้ตอกแล้วพี่น้องครับแต่นบียังเหลือท่านอบูบักรสหายพี่น้องครับภรรยาเพื่อนนะเพื่อนภรรยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะบางเรื่องเนี่ยยังคุยไม่ได้เลยนะจริงไหมแต่กับเพื่อนเนี่ยนะคุยได้หมดทุกเรื่องแหละนี่เขาถึงใช้คำว่าซุฮบะหรืออัสฮาบุนอัสฮาบุนคือคนที่ไปไหนมาไหนอยู่เคียงข้างกันตลอดเลยคำว่าเพื่อนในภาษาอาหรับนี่มีเยอะมากรอฟีกุนก็แปลว่าเพื่อนเพื่อนซีซามีรุนก็แปลว่าเพื่อนเพื่อนเที่ยวมีหลายคำมากเลยครับนะซามีรุนก็แปลว่าเพื่อนนะครับเพื่อนกินเพื่อนอะไรมีหลายเพื่อนเลยแต่อัสฮาบุนเนี่ยคือหมายถึงเพื่อนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันตลอดเวลาร่วมทุกข์ร่วมโศกร่วมเป็นร่วมตายดังนั้นซอฮาบะของท่านนบีจึงได้รับฉายาว่าเป็นอัสฮาบุนเป็นคนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหตุการณ์มันก็จบเท่านี้ในหนังสือที่เราเรียนกันนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์อยากจะสอนต่อแหละหมดเวลาแล้ว75แล้วมีคำถามไหมครับเชิญครับมีคำถามไหมครับดังนั้นจึงขอดุอาให้พวกเรานะครับได้เป็นบุคคลที่ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในศาสนาวันนี้ผมเลยเอาดุอามาแจกกับพวกเราด้วยอ่ะเดี๋ยวฝากบังอุไซนี่ช่วยแจกนะครับไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่สิคนละอันครับคนละบทแต่ว่าเนี่ยบทแจกที่นี่แจกที่นี่แหละครับไม่อาจจะไม่พอนะคนละบทอันนี้เป็นดุอาขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานทางนำและการยืนหยัดเป็นอายะห์อัลกุรอานแต่พวกเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยนะครับพวกเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยนะครับไม่เหมือนกันนะแต่ละที่ผมจะให้ดุอาต่างกันนะคือใครตามฟังนี่ก็จะได้ดุอาต่างกันไปจะไม่ให้ซ้ํากันนะครับเพราะวันนี้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางนำและการยืนหยัดอันนี้เป็นอายะห์อัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนพี่น้องเอาไปแปะที่ฝาบ้านได้เลยนะครับนะทำมาแค่20ชุดเองนะน่าจะไม่พอนะอ้าวเดี๋ยวอ่านตามพร้อมๆกันพร้อมหรือยังพร้อมยังครับเป็นอายะห์อัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นดุอาที่ขอทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนองค์การที่8นะครับอ้าวอ่านตามผมพร้อมๆกันนะครับร็อบบานาลาตุซิกกุลูบานาบาดาอิดฮาไดตานาวะฮับลานามิลลาดุนกะรอห์มะฮ์อินนะกะอันตันวะฮาบทีเดียวพอใช่ดูอาบทนี้อาจารย์ฟาริดอ่านประจำความหมายว่าอะไรโอ้พระผู้อภิบาลแห่งเราได้โปรดอย่าทำให้หัวใจของเราคำว่าตูซิกแปลว่าอย่าให้หัวใจของเราเอ็นเอียงหรือหันเหออกจากบะดาอิดฮาไดตานะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำแก่พวกเราหรือว่าชี้ทางนำให้แก่มันในที่นี้หมายถึงหัวใจวะฮับละนาและได้โปรดประทานมิลละดุนกะเราะห์มะตันความเมตตาจากพระองค์ท่านให้แก่เรา
อินนะกะอันตันวะฮาบแท้จริงพระองค์ท่านนั้นนะยิ่งด้วยมากยิ่งด้วยการให้วะฮาบแปลว่าผู้ทรงประทานให้ได้ยินบ่อยนะครับรับบานาลาตุซิกูลูบานาบะดะอิทาไดทานาวะฮับละนามิลละดุนกะเราะมะอินนะกะอันตันวะฮาบดูอาบทนี้ท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้อ่านบ่อยมากช่วงก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยทั้งในคุตบาทั้งไหนๆตอนไหนนะครับก็จะอ่านอยู่เป็นประจำเอาไปฝึกอ่านกันนะเอาไปให้ลูกหลานหัดอ่านหัดท่องกันนะครับดูอาบทนี้ดีมากเลยอ่ะหมดเวลาครับเดี๋ยวเราก็จะประกาศเสียงอาซานนะครับอ่านดูอาปิดประชุมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.